วัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องชดดอนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับตอนนี้เราเพิ่งลงจากเครื่องใช้เวลาบินประมาณ4ชั่วโมงโดยสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์นะครับเฮ้ยนเราตื่นกันตั้งแต่ตอน 5:00 แล้วก็บินตอนประมาณ 9:00 นแต่ตอน 1:00 น้องเบลยังทำเล็บอยู่เลยไม่หลับไม่นอนดูเล็บดิโชว์เล็บดิตะนะครับรอบนี้เรามากับพ่อด้วยงั้นเดี๋ยวไปเราต่อมอก่อนตอนนี้กำลังกรอกข้อมูลอยู่ครับแล้วก็เตรียมที่จะไปผ่านตรงช่วงต่อมอแล้วก็ไปตามหาเป้น้องนิต้าที่หายไปบนเครื่อง ไม่เว้นแต่เราวันเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเป็นคนเล่าเองตอนนี้เป็นเวลา4 โมงครึ่งแล้วนะคะจริงๆเราลงเครื่องประมาณ3 โมงใช่ไหมให้คุ้มไปเลยเอ้ยทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็มาแบบฉุกคิดอะทำไมมันโล่งจังมันตัวมันตกเปล่าจังสรุปแล้วคือลืมไอ้เป้เด็กอะค่ะที่มันเอาไว้อุ้มพยุงก็โอเคก็คิดว่าลืมก็ไม่เท่าไหร่ก็คงไปใส่ให้เราในสายพานมั้งก็คือแบบผิดบวกมากพอมาถึงสายพานมันมีแค่กระเป๋าเราที่เหลือเป็นล็อตสุดท้ายแล้วก็ไม่มีเลยก็เลยต้องไปแจ้งหายนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นเวลา4 โมงครึ่งก็เกือบจะได้ทานข้าวเย็นละโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเบลเนี่ยมาสรุปให้สรุปอะไรก่อนจะสรุปอะไรได้อีกวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้กำลังยกรถขึ้นกระเป๋าขึ้นรถในที่สุดเราก็ได้ออกจากสนามบินเออแต่พูดถึงสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ดีเหมือนกันนะสบายสะอาดด้วยตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วเดี๋ยวเราไปถึงโรงแรมอาจจะเปลี่ยนชุดแล้วออกมากินข้าวเลยเกิดจากว่าตอนแรกเราจะไปหอไข่มุกเราขึ้นแท็กซี่แม่งโวยวายเหมือนแบบมันแจ้งไม่ตรงด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้วันนี้เราพาพ่อไปกินเบียร์ชิงเต่าเป็นเบียร์ที่รสชาติก็ไม่ค่อยเข้มมากนะเบียร์ที่เนี่ยไม่มีน้ำแข็งนุ่มๆขอจอกแก้วแน่เด็กนี่คืออาหารของเราเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยนี่เป็นปลาปลาเนื้อดิ้งมากอร่อยประมาณนี้ถ้ารสแบบประมาณนี้ทำเนี้ยได้เลยอร่อยเนาะรสชาติมันไม่หนักทุกคนดูแฮปปี้มากกับอาหารจีนรู้สึกว่าตลาดไม่ผิดตลาดไม่ผิดใช่ไหมโอ้โหGood morning ครับขอต้อนรับสู่ช่องชดดอครับวันนี้เป็นวันที่2ที่เราอยู่กันที่เซี่ยงไฮ้ครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยได้แค่บรรยากาศเบาๆเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินสักครึ่งวันแต่ก่อนไปขอพาเรียบแบบขอเรียบนะคะได้ครับชมวิวก่อนวิวรีบภาพโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกที่จะไปเที่ยวกันนะครับวันนี้เราจะไปวัดกันแต่ประเด็นคือให้เราไปรีดผ้าดูสันรีดแบบงามๆบรรจงหยดย้อยแล้วก็ไล่จักรยานน้ำแล้วก็บอกว่าตัวเราไม่ทันแล้วเป็นไงรอนานแล้วเนี่ยขอสระผมใหม่ได้ไหมอ่ะดูดิตะมอยอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปรถรออยู่มาหนีไปไหนอันนี้เราจะไปวัดพระยกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันตรงนู้นใช่ไหมไปเราไปกินข้าวร้านนี้เนี่ยจะเดินมาตะไคร้แล้วกินในนี้เขาบอกว่าเลยนะอันนี้คือบะหมี่ปูจักรพรรดิดูปูจักรพรรดิกินแบบหอมมากอร่อยหรือว่าเราอะหอมมากหอมมากสรุปแล้วเมื่อกี้นะครับข้อดีก็คือมันจ่ายตังค์ก่อนที่เราจะได้อาหารมาแต่ตอนเนี้ยทั้งอุ้มทั้งน้องเบลก็คือว่าโดนแบนจากการอ่านมาคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่เราแบบถึงยอดนึงแล้วอ่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราอ่านมาคือมันต้องเติมเงินจากเครดิตอ่ะมาเข้าอาลีเพย์ก่อนแล้วก็ค่อยใช้จ่ายแต่ตอนนี้เหมือนเราตัดบัตรไปเลยไม่แน่ใจนะตัดตรงจากเครดิตไงแต่
ถ้าเกิดยังไงเราตัดบัตรไม่ได้ก็หาร้านที่รับบัตรเครดิตไปก่อนเป็นไงครับสังคมไร้เงินสดกูก็มาแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินสดสักบาทตื่นไปรู้ตัวชาบเศร้าครับอยากจะทำบุญก็ไม่ได้ทำบุญมีแต่อาลีเพย์บักจ่ายเงินไม่ได้ซะงั้นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าง่ายๆเลยละกันวัดนี้ไม่ได้กินเงินผมปะคงมีแต่ร้านอาหารเท่านั้นแหละที่จะได้เงินเราโอ้โหเด็กก็โอเคนะครับอันนี้แวะเดินมาซื้อของเพราะว่าเรามีปัญหาการในอาลีเพย์นะครับแต่ว่าเราใช้อินฟูมันนี่ในการเชื่อมอาลีเพย์แล้วก็จ่ายเงินได้ดูหน้าทุกคนจะต้องดีใจเวลาที่เราถือของกินกลับมาจากร้านค้าแปลว่าเราจ่ายเงินได้ใช่แล้วนี่มันของน้องแบมแบมนี่น้องแบมแบมชอบวันนี้มากอ่ะไปได้เลยใช้ทูจ่ายอะไรกินร้านไหนดีไอร้านที่เราจะไปกินเนี่ยครับเป็นร้านเหมือนติ่มซำแล้วตอนนี้หาร้านไม่เจอร้านนี้ไหมแต่คนเยอะมากเลยฮะดูมีที่ป่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านเหมือนเป็นร้านเกี๊ยวนะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเกี๊ยวเยอะมากเขาก็จะมีทั้งผักหมูอันนี้คือเขากำลังห่อให้เราดูแล้วก็อันนี้ก็คือน้องปีนโต๊ะให้เราดูหอมนี่เมนูที่เราสั่งมันจะเป็นเส้นหมี่เกี๊ยวเมื่อกี้นะครับเป็นร้านไม่ออกเลยภาษาจีนล้วนเลยเอาเป็นว่าไข่เกี๊ยวอย่างเดียวแล้วกันกินได้ไหมกินได้นะถ้าถามว่าอร่อยไหมก็ที่จริงชอบเกี๊ยวบ้านเรามากกว่านุ่มแต่นี้แป้งเขาจะเป็นแบบทรงหนาๆครับทรงเหมือนไอ้นั่นไงมันพวกเกี๊ยวเกาหลีอ่ะเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าแต่เป็นแบบที่เอาไปนึ่งแต่เราเอาไปต้มนะครับจะมีให้เลือกเยอะมากเขาทำสดๆจากตรงนั้นเลยป่ะงั้นเดี๋ยวรอเดินหาอะไรกินจุบกันดีกว่าอยากกินชาไข่มุกนานมากโอเคไปอีกที่ครับตอนนี้เรามาถึงสถานที่เที่ยวแล้วนะครับทีมแล็บแอปสันมันคือที่แสดงศิลปะจริงๆที่เราไปเมื่อกี้ครับมันเป็นเหมือนที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะข้างในก็จะแสดงเป็นเหมือนนิทรรศการภาพไม่ได้ถ่ายรูปคลิปข้างในมาเพราะว่าหัวแต่ enjoy อยู่กับโมเมนต์ก็เลยไม่ได้ถ่ายมามากนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนนะจี้หยวนนะครับไปเดินเล่นแล้วก็หาอะไรกินกันเริ่มหิวแล้วไปนะครับในคณะบอกว่าขอแห้งแล้วไปหาน้ำชากินดีกว่าอันนี้เราอยู่ไหนครับไม่รู้ที่สวยเลยร้านอาหารที่นี่นะครับก็เป็นร้านแบบเหมือนเมื่อวานอะที่เรากินแต่ว่าสถานที่เนี่ยสวยนะเหมือนในหนังจีนที่มันเป็นเหมือนแบบโรงเตี๊ยมอะในตากระหลักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาด้วยดูดิห่อเป็นหมี่เลยห่อไม่เห็นหัวเลยเอาเดินไปไหนแล้วก็ไม่เรียกเราปล่อยเราเดินคนเดียวเลยรู้ทำตัวดูดิคุณก็เดินไม่เรียกผมเลยปล่อยให้เราเดินว้าวไปอดกินไม่มีเนื้อมีแต่ปลาหมึกคุณแม่ครับจะชอบอีกแล้วทำไรอ่ะเฮ้ยร้านนี้แล้วเจออะไรคะกินอันนี้มานานแล้วยังไงผู้หลอดบีฟแล้วฉันไม่เอานะเอ้ยตกใจด่าเลยคุณรู้ว่าแบบว่าไม่ได้ขโมยนะโว้ยไม่พูดหนึ่งเลยนะก่อนหน้านี้
หนูน่าจะกินชานมผัดบุกปลาแล้วน้ำลายมันเหนียวมากใช่ปะอันนี้คือข้อหนึ่งข้อที่สองตอนที่เรากัดไปเนื้อก็เหนียวเหมือนกันข้อที่สามฉันพริกนี่ไหมเขาคลุกพริกแล้วความที่มันคลุกพริกบวกกับเนื้อเหนียวๆอ่ะแล้วมันติดเลยละน้ำลายที่เลอะชานมมาแล้วอ่ะนึกออกว่ามันติดมั่วเต็มปากไปหมดแล้วอ่ะคือมันเหนียวอ่ะอร่อยไหมรสชาติอร่อยคือเผ็ดให้รู้ว่าเผ็ดคือมันไม่ได้เผ็ดแบบว่านัวๆแบบบ้านเราคือเผ็ดเลยคือโดดมาเผ็ดเลยบางคนมานี้35หยวนนะคะประมาณ100กว่าบาท150ระวังไปโดนหน้าคนนะไม่เหงาคืออะไรอ่ะคาเฟ่นี่เขาเอาไหมนี่แอลกอฮอล์คืออะไรมันเหมือนมันเหล้าญี่ปุ่นปะกินกินคนละปากปะมันยาวมากไม่ทันได้ขายหมดแล้วก็เมื่อกี้ไปแวะกินร้านเหล้าบวยแล้วกันเขาทำเอง12ปีเขาทำมาแต่อายุ2ขวบเลยเหรอใช่เขาทำมาแต่ตอนอายุ2ขวบที่เขาเดินตามความฝันตัวเองเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วน้องเบลเขาก็แกก็ไปซื้อชูกิมทาโคยากิเสิร์ฟแบบสไตล์เหมือนทาโคยากิเดินกินไปเรื่อยๆอันนี้อะไรเนี่ยนิต้าไปไหมโอ้ยเราเจออีกแล้วนะเราชอบมากอีกวันอะไรเนี่ยชวนกินน้ำชาอีกแล้วโอเคอันนี้เราปวดหน้าเด็กทราบอันนี้เรามาซื้อเป็นเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเดินกลับไปกินต่อนู้นโอเค It's okay okay thank you you're welcome นะอันนี้เป็นร้านที่มานั่งกินได้นะครับแล้วก็เหมือนเป็นร้านที่เอาของกินจากข้างนอกเข้ามานั่งได้โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่บนเรือนะครับก็คือเป็นเรือที่เราจะล่องในแม่น้ำเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วชมดูวิวอันนี้คือห้องพิเศษนะครับตัวพิเศษเนี่ยก็คือ100หยวนเนี่ยเป็นห้อง VIP กับอีกอันนึงก็คือเป็น 1,000 หยวนนะครับก็จะเป็นห้อง VIP มากกว่าตอนนั้นจะเป็นโซฟามีทีวีเราไม่ต้องกินข้าวนะครับแต่วันนี้เราอยู่ในห้องที่เป็น100หยวนเวลาที่เรามาถึงเนี่ยครับเขาก็มีของสแน็คให้กินนะครับก็ไม่ต้องนึกอะไรมากนะครับก็คือเลกับสปาเกตตี้แต่ยังไม่รู้นะอาจจะมีของอย่างอื่นก็ได้เพราะตอนนี้เรือยังไม่ออกอ่ะสวัสดีครับในวันที่3เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนเราจะไปดิสนีย์แลนด์กันครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะเรียกรถที่อาลิเปอันนี้เราจะไปกินตรงติ่มซำนะครับร้านหนึ่งที่เราเล็งตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ว่าวันนั้นเราเดินเลยเหตุผลเพราะว่ามองป้ายไม่เห็นอันนี้เราก็เลยจะไปกินเป็นอาหารเช้ากันไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนไปครับมันก็ที่ผมมันเข้ากับทุกอย่างร้อนใช่ไหมพอตื่นเช้นมาโผล่ที่ไหนโอเคตอนนี้นะครับเรากำลังเข้าไปในดิสนีย์แลนด์นะครับดิสนีย์เขาเปลี่ยนกฎใหม่นะครับนั่นคือว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อที่คาดผมเขาจะไม่ให้เข้ามีทิเก็ตอย่างเดียวไม่พอใช่มีพร้อมรอเล่นนะอยากได้เราไปหาซื้อที่คาดผมแล้วเราจะได้เข้าไปข้างในกันเอาอะไรดีลูกว่าไงไปรุ่นโอเคเราเสร็จจากดิสนีย์เรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้เวลาแค่เดินดูเฉยๆไม่ได้เล่นเครื่องเล่นอะไรเพราะว่าเรามีแผนจะไปเดินแล้วก็กินอะไรนะมันเด็กไปอ๋อเราเด็กไปแค่นี้เลยครับเขาต้องการแค่นี้รูปถ่ายแล้วก็กลับบ้านได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินต่อไปซื้อเครื่องรางนะครับที่จินอันเป็นวัดที่เราจะไปเมื่อวันแรกแล้ว
ก็ไม่ได้เข้าเพราะว่าไม่มีตังค์คุณมีแต่อาลีเพย์บัตรไปครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหว้พระกันเดี๋ยวพาข้ามถนนแล้วก็ไปซื้อตั๋วนะครับแล้วก็เข้าไปในวัดอันนี้เราข้ามมาจากอีกฝั่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดที่เรากำลังจะไปกันรอบนี้ไม่พลาดเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วข้างในก่อนเราจะได้เข้าแล้วใช่ขวบใช่ขวบทราเวลสเกลารีเพย์ this way thank you ในที่สุดเราก็ได้เข้าวัดจริงแล้วที่นี่ครับเหมาะกับเรามากเพราะเราทั้งคู่เนี่ยครับใส่เข้าวัดทำบุญตักบาตรกันก็ขโมยตู้เฮ้ยขโมยตู้อะไรล่ะนี่เป็นวัดที่เราตั้งใจเข้ามากเลยนะใช่เพราะเรามาสองรอบเราพยายามมาหลายรอบโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันคุณเบลครับฝากรีวิวหน่อยครับในคลิปนี้จากจีนโอ้ยก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวจีนเซี่ยงไฮ้นะคะในเวลา4วัน3คืนของเบลนะคะวันแรกจะบอกไว้เลยว่ายังไม่ค่อยได้แบบเที่ยวเท่าไหร่นะคะวุ่นวายอยู่กับแบบในสนามบินลืมนู่นลืมที่รถก็ต้องมารอเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่2ไปวัดนะคะแล้วก็ไปไอ้แบบแอปสั่งทีมแล็บนะคะที่มันเป็นแบบไฟๆอ่ะของจริงมันสวยมากทุกคนมันเจ๋งอ่ะทุกคนคือคิดแล้วก็แบบเอ๊ะเขาแบบทำได้ไงวะอะไรเงี้ยก็คือแบบเจ๋งมากแล้วก็ไปล่องเรือค่าใช้จ่ายกิจกรรมล่องเรือเนาะประมาณคนละ600-700บาทนะคะเวลาที่เราจองแบบไม่ VIP เนาะจองแบบธรรมดาคือ600-700เนี่ยก็คือขึ้นเรือได้เลยไม่ต้อง VIP ก็ได้แต่การที่เรา VIP ข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องแบบไปแย่งวิวที่เราอยากดูกับใครอ่ะยอมเสีย500บาทไทยดีกว่าในการที่แบบเรามาต่างประเทศครั้งนึงเนาะแล้วก็อยากเห็นวิวของเขาสวยๆอะไรเงี้ยก็คือมองเห็นดอกบงดอกบานเห็นหอไข่บุกโผล่คือก็คือเลิศอ่ะวันที่3นะคะฉันไปที่นี่แหละครั้งแรกในชีวิตเบลไปอ่านรีวิวมาใช่ป่ะเบลก็เสิร์ชก่อนมาไว้ทุกคนว่าเซี่ยงไฮ้มีอะไรเที่ยวบ้างแล้วเบลก็เห็นข้อมูลอ่ะมันบอกว่าดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้นะคะแกเป็นอันดับ2รองจากฟลอริดาเรามาทั้งทีเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาซ้ำหรือเปล่าเพราะว่าในใจตอนแรกเราคิดว่าจีนน่ะเราอาจจะไม่มาซ้ำเพราะเราอาจจะกินอาหารเขายากนิดนึงเพราะว่าเบลเป็นคนไม่ชอบทานอาหารที่แบบมันจืดแล้วมันก็มันใช่ไหมแต่ว่าสรุปพอมาจริงๆแล้วอาหารก็ดีทุกอย่างดีเราคิดว่าเราจะมาซ้ำแน่ๆอ่ะเขาเข้าเรื่องก็คือดิสนีย์แลนด์ขนาดเราไม่ได้ดูดิสนีย์อ่ะคือเราก็ไม่ได้ชอบดูการ์ตูนอ่ะแต่พอไปถึงแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักจังวะคือแบบอยากจะได้ด้วยอยากจะได้นี่เยอะมากแล้วนี่ตั้งแต่แฮปปี้มากคนขนาดเขาไม่ได้แบบโตพอขนาดนั้นนะเขาอายุแค่11เดือนอะทุกคนแปลว่าดิสนีย์แลนด์นี่คือมันดึงดูดเด็กมากๆสุดๆเลยนะแล้วก็วันนี้ตื่นเช้ามาเป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วเราก็ไปสนามบินเลยเราไม่ได้แบบว่าถ่ายอะไรมากมายนะคะ